วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีครับเวลาที่นัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับท่านที่ถนัดชมทางออนไลน์ก็ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับส่วนพอดแคสต์ก็ฟังกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะทางไลน์แอดของไทย PBS นะครับคุยให้คิดนะครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับและผมสุขุมนวลครับสุขุมนวลสกุลเมื่อกี้ที่เปิดให้นิดเกลือให้รู้ว่าใช่ของตัวจริงใช่ของจริงนะสุขุมนวลสุขุมนวลสกุลนะฮะมาในช่วงการเมืองกำลังร้อนแรงเลยนะฮะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าคุณสุชาติหายไปไหนไปอเมริกาบินไปอเมริกาครับหลบการเมืองร้อนก็เลยต้องเชิญอาจารย์สุขุมมาในการเมืองที่กำลังร้อนนี่แหละอาจารย์สุขุมครับตกลงว่าเรื่องของช่วงนี้นะจะคว่ำรัฐบาลได้ไม่ได้พรบ.ก็มาปี66ผู้ว่ากทม.นะฮะร้อนแรงทีเดียวครับคือพระเอกที่ถูกพูดอยู่ในทุกวงการเมืองเนี่ยครับวันนี้ก็คือท่านธรรมนัสพระเอกพระเอกหมายความว่าเป็นตัวนำตัวนำพระเอกนี่ไม่จำเป็นต้องเล่นบทดีเสมอไปนะฮะครับก็อาจารย์พูดถึงพระเอกคุณธรรมนัสนะฮะครับคือหมายความว่าจุดสนใจอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นแล้วตัวท่านเองพยายามแสดงตัวครับวันนี้ท่านธรรมนัสเราคล้ายๆกับบอกให้มองว่าข้าพเจ้าคือนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่นายร้อยเอกในกองทัพอีกแล้วบรรดานายพลจะมาใช้ท่านแบบชนิดที่ว่าบัญชาการเหมือนเมื่อก่อนนี้คงไม่มีแล้วเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันต้องสั่งกันด้วยการเจรจาครับไม่ใช่สั่งการแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นทหารเนี่ยนายพลสั่งในร้อยเอกต้องหัวทุกขุสุนทำร้อยเอกไม่ได้ในทางการเมืองอาจารย์ดูการเคลื่อนไหวของคุณธรรมนัสครับอย่างล่าสุดนี่ทีมกรรมการบริหารทางฝั่งของแกเนี่ยลาออกหมดเพื่อจะให้สถานะของพลเอกวิทย์ครับมันคือต้องโละแล้วก็เลือกใหม่รู้จักตำแหน่งอ่ะเลือกใหม่ครับการเคลื่อนไหวของคุณธรรมนัสเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเป้าหมายอะไรระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายอะไรระยะสั้นก็คือคำที่ผมพูดตอนแรกก็คือว่าประกาศตัวแล้วว่าเป็นอิสระจากนายพลทั้งหลายแม้กระทั่งบิ๊กป้อมโอเคบิ๊กป้อมแสดงว่ามีหลายนายพลมีก็นี่ฮะบิ๊กป้อมบิ๊กน้อยบิ๊กป้อม2คนละบิ๊กน้อยแต่ว่าแรกคำสั่งสุดท้ายที่ผมว่าบิ๊กป้อมสั่งธรรมนัสโดยไม่มีเงื่อนไขในฐานะนายร้อยเอกเนี่ยนะคืออย่าไปกินข้าวกับฝ่ายค้านนะโอเคเพราะนั้นเราเห็นเมื่อวันที่22ใช่ไหมฝ่ายค้านวันนั้นขาดคุณธรรมนัสทั้งที่นัดหมายกันแล้วแสดงว่าคุณประวิตรเนี่ยสั่งคุณธรรมนัสได้ว่าอย่าไปกินข้าวกับพวกฝ่ายค้านนะเป็นข่าวออกไปเราก็ได้ยินใช่ไหมแล้วก็เป็นจริงตามนั้นแล้วแกก็ไม่ไปแกไปเมืองนอกนะไปสิงคโปร์จังหวะดีเลยจังหวะดีเออทำไมธรรมนัสชอบไปสิงคโปร์เลยนะอะไรนะฮะทำไมต้องไปสิงคโปร์ยันเลยก็อาจจะมีพาสปอร์ตไปทางนั้นที่อื่นผมก็ไม่แน่ใจนะไม่เกี่ยวคนแดนไกลนะไม่เกี่ยวโอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อครับอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยพอวันอาทิตย์เนี่ยผลของการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าวันนี้ปลดแอกละวันนี้ปลดแอกละนะไม่เป็นนายร้อยของใครอีกแล้วไม่ใช่ลูกน้องแต่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองครับนะเพราะนั้นใครจะพูดกับหัวหน้าพรรคการเมืองให้ทำอะไรเนี่ยต้องเจรจาไม่ใช่สั่งการครับคุณมีคนถามคุณธรรมนัสว่าจะกลับพลังประชารัฐไหมอะไรนะคุณธรรมนัสนะไม่แกบอกว่าผมมีโลกใบใหม่ของผมแล้วนี่ไงวันนี้ไงแกเป็นผมโลกใบใหม่ของผมแล้วอาจารย์สุขุมตั้งข้อสังเกตดีนะวันนี้ไอ้ที่แกทำเนี่ยคนก็สงสัยอะว่าคู่อาฆาตของแกหรือปรปักษ์หรือปฏิปักษ์ของแกเนี่ยคู่อาฆาตไอ้คู่อาฆาตผมเรียกคู่อาฆาตระหว่างใครวะระหว่าง
ชื่ออะไรว่าอีกคนนึงอ่ะบิ๊กตู่เออประยุทธ์กับธรรมนัสนึกชื่อนายกไม่ออกเหรออยู่แต่มันอยู่นานจนกูลืมชื่อไปแล้วเอาใหม่ทดแล้วไม่คือมองกันว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเป้าหมายเนี่ยน่าจะทำอะไรสักอย่างให้คุณประยุทธ์เนี่ยออกจากตำแหน่งใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้ผมไม่พูดสักคำหนึ่งว่าออกจากตำแหน่งเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประยุทธ์รับข้อต่อรองของเขาอ่านะฮะก็คือตัวอย่างเช่นเขาต้องตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างอยู่สองตำแหน่งใช่ไหมการที่เขาสลัดเสน้อยออกอย่างน้อยก็ลดไปคนละนะพวกทหารที่จะจัดกันเองโอเคโอเคโอเคหมายความว่าถึงตัวเขาไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยเขาก็ส่งใครไปเป็นแทนเขาได้เขาชี้นักการเมืองคนไหนในกลุ่มเขาขึ้นไปเป็นก็เป็นบุญคุณที่จะต่อหมายความว่าเป้าหมายระยะสั้นๆเนี่ยต่อรองเพื่อที่จะบรรจุไปเป็นรัฐมนตรีครับคราวนี้ประยุทธ์เขาจะยอมเหรออาจารย์ก็นี่สิเออนะจะยอมเหรอถ้าให้ถามผมเนี่ยนะคนคนนี้ไม่เคยยอมเออว่าไม่ก็คงไม่ยอมแล้วจะเป็นทำไมอะไรเวลาไม่กี่วันแล้วรัฐบาลเฮ้ยบ้าเฮ้ยแหมพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณดูผมก็จะทุกคนพูดพอคุณพูดอย่างนี้แบบเฮ้ยเลยเฮ้ยกี่วันก็สำคัญนะเว้ยไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่ว่าเหลืออีก10เดือน8เดือนไม่ใช่อย่างนั้นผมจำคุณคึกฤทธิ์นี่พูดเปิดเผยเลยว่าสมัยเป็นนายกนี่ยุ่งยากที่สุดคือคนอยากเป็นรัฐมนตรีมหาเนี่ยขอเป็นสักวันเดียวก็ได้จริง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 โอเคแจ่มชัดไม่จริง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 เพราะว่ามันเป็นมันคือเป็นแล้วมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรเรื่องนั้นแต่ก็ถือว่ามีชื่ออยู่ในนี้ก็เข้าใจนะประเทศไทยมีพลเมือง66ล้านคนเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีน่ะมันมีแค่36คน35คนนะมันไม่ใช่เวียนมาบ่อยๆนะเว้ยไม่ได้เป็นแบบจับฉลากอะไรแบบนั้นมาไหลเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาเรียกท่านรัฐมนตรีได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าแกเคลื่อนไหวอย่างนี้แล้วคุณประยุทธ์ไม่ยอมเนี่ยมันจะไปไงต่ออาจารย์มันยังไปกันต่อมันก็เป็นหน้าที่ของบรรดาคนที่ยังอยากเป็นรองนายกยังอยากเป็นรัฐมนตรีก็ต้องช่วยกันสิใช่ไหมฮะเพราะนั้นประยุทธ์ก็ไม่ยอมประวิตรก็อาจจะพยายามเจรจาจะอะไรก็แล้วแต่ประยุทธ์ก็คิดอยู่อย่างเดียวไม่เป็นไรถ้าฉันกระเด็นเนี่ยคนอื่นก็หลุดด้วยคราวนี้ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยในแง่ของการอภิปรายไม่วางใจเป็นอาวุธเดียวนะผมขนาดนี้ผมมองว่าไอ้พระรามหยัดงูมาลายจ่ายไปตามปีที่ผ่านมาผมว่ายังไงก็โหวตอ่ะต้องผ่านพระรามหยัดประกอบรัฐนูลสองฉบับอันนั้นมันเป็นที่ประชุมรัฐสภามันไม่เกี่ยวกับสสอย่างเดียวนะมีเหลืออันเดียวเนี่ยคือเรื่องไอ้การอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ผมถามอาจารย์ในเชิงความรู้ว่าถ้าประยุทธ์จะไปได้เนี่ยหรือจะต้องไปเนี่ยเงื่อนไขมันคืออะไรอาจารย์ก็เสียงในสภาไม่ของฝ่ายไม่ไว้วางใจเกินครึ่งไงเพราะคนที่ไม่ไว้วางใจประยุทธ์เกินครึ่งต้องเกินครึ่งฮะถ้าไม่ถึงครึ่งถ้าไม่ถึงครึ่งแต่ว่าลาออกแม้จะเป็นเสียงมากของที่ประชุมนะสมมติอย่างนี้ผมสมมติลงมติไม่ไว้วางใจประยุทธ์ไม่ไว้วางใจ230คนไว้วางใจ228คนสมมติอย่างนี้อยู่เห็นมากอยู่เพราะฉะนั้นตัวเลขสำคัญมหัศจรรย์ขนาดนี้คือ476ครับครับห้ามไปแทงงวดนี้นะคือต้องเกินกึ่งนึงต้องเกิน238ใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องฮะคราวนี้ถ้าเกิดจะต้องเกิน238เนี่ยแกก็ต้องไปหาคนมาบวกกับฝ่ายค้านขึ้นไปเพราะฝ่ายค้านมันลงไม่ไว้วางใจอยู่แล้วครับใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยความเป็นไปได้มันขนาดไหนก็แกก็ไม่หาเลยแกก็ปล่อยให้คนที่อยากเป็นรัฐมนตรีต่อคนอยากเป็นรองนายกเนี่ยอันนี้พูดถึงประยุทธ์ประยุทธ์ก็อยู่เฉยๆที่เหลือคุณไปทำงานกันคุณทำงานกันนี่คือลักษณะทหารตั้งเป้าแล้วก็คนที่มีหน้าที่มีไปทำคุณไปทำมาใครต้องทำอะพวกรองนายกพวกเนี่ยรัฐมนตรีใจวุฒิติ๊บนี่ใจวุฒิคนหนึ่งนะที่มาเป็นคู่กรณีกับธรรมนัสสันติพร้อมพัฒน์อะไรพวกนี้เขาต้องสุชาติชมกินตัวกันกันนะสันติพร้อมพัฒน์ใช่ไหมเฮ้ยแต่สมศักดิ์เทพสุทินกับสุริยะเงียบกิบน้องไม่พูดอะไรนะก็คงรอหมายความว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาคนนี้ก็คงระดมอะและทางประชาธิปัตย์ทางภูมิใจไทยทางชาติไทยพัฒนาเขาต้องออกแรงเลยไหมอาจารย์
้องออกสิครับเขาก็ต้องคุมกันเพราะว่าถ้าเผื่อว่านายกประยุทธ์ไปเนี่ยเขาไปด้วยใช่โอเคนะโอเคงั้นก็อย่าให้ลูกพรรคออกนอกแถวสำหรับประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยถูกต้องไอ้ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยผมไม่เคยห่วงผมห่วงพลังประชารัฐที่เป็นแกนจริงๆขนาดนี้ผมก็ไม่ห่วงนะคราวนี้อาจารย์ไอ้อะไรเขาเรียกกลุ่มเล็กกลุ่ม16กลุ่มพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยมันยังไงอาจารย์ไปดูเขาพูดไม่ได้เด็ดขาดนะเวลาที่เขาพูดก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าถ้าทำประโยชน์ให้เขาหรือว่าฟังเสียงเขาบ้างนี่เขาก็ยินดีเขาจะโหวตให้อะไรนะเขาจะโหวตให้เขาจะโหวตให้ทำประโยชน์นี่คือยังไงก็หมายความว่าเขาเรียกร้องไปตัวอย่างอันสุดท้ายที่เขาเรียกร้องนะก็คือเรียกร้องให้แก้กฎหมายลูกให้เขาแก้กฎหมายลูกไอ้สสบัญชีรายชื่อตรงนี้ให้ต่อรองห้าร้อยไม่หาร้อยหนึ่งผมฟังล่าสุดก็บอกว่าเขาเรียกร้องเฉพาะหน้าเลยนะบางคนของพรรคเล็กนะให้พี่ป้อมมาคุยผมนั่นคือข้อเรียกร้องเลยก็คือในบรรดาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแล้วก็สามปอเนี่ยบิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมนี่เป็นคนซึ่งนักการเมืองคิดว่าเข้าใจนักการเมืองมากที่สุดเวลาพูดจาคุยกันนี่รู้จักว่าทำไมถึงนักการเมืองต้องการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคนอื่นมันมองเป็นผู้ใต้คำจาหมดใช่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 คือถ้าลำดับนะลำดับดีกรีการเข้าหานะครับคนที่เข้าหายากที่สุดสำหรับ3ปอคุณรู้ไหมใครคือคุณรุ่งพงษ์เออเนี่ยเข้าหายากที่สุดเลยยากมากแกไม่เฉยอ่ะผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะที่แกตอบจี้แจงกระทู้ก่อนหน้านั้นไม่เคยพูดอะไรเลยถ้าไม่ใช่สถานการณ์อย่างนี้ผมว่าแกไม่ตอบกระทู้ด้วยซ้ำไปไม่มาประชุมด้วยซ้ำไปเข้ายากอันดับที่2คือประยุทธ์ครับเข้ายากน้อยที่สุดคือเพราะเข้าง่ายในที่สุดก็คือบิ๊กป้อมเห็นว่าวันนี้นะใครเป็นคนไปติดต่อเพื่อจะเนี่ยใครนะคุณชัยวุฒิใช่ไหมชัยวุฒิก็จะพาพวกกลุ่มน้อยไปคุยกับไปกินข้าวกับนายกโอ้กินข้าวกับนายกไม่ยากเหรอไม่รู้นายกจะพยักหน้าเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่อิ่มเลยกินหลายที่ไม่ถ้าได้เจอก็ได้เจอก็คือจบเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่คือถ้าไม่ออกเสียงก็ยังได้นะอาจารย์เนาะใช่ถึงไม่ออกเสียงก็ยังมีผลอย่าโหวตสวนไม่ใช่คืออย่าโหวตไม่ไว้วางใจเกิน238กันแล้วกันเพราะฉะนั้นที่ธรรมนัสเคลื่อนไหวเอาล่าสุดเนี่ยผมถึงบอกว่าขู่ไงคือขู่คือไม่ได้หวังผลแบบว่าให้นายกออกแต่หวังให้นายกรับข้อต่อรองเพราะว่าถ้าคนที่จะคล้ายๆล้มนายกจริงๆเนี่ยมันต้องแอบทำจำได้ไหมครับสมัยที่เขาจะล้มใครนะเขาจะคุณอะไรคุณสมัครนี่เที่ยวตามหาลูกพรรคไม่เป็นไรเมาไปแอบประชุมกันที่ไหนวันเนี่ยชั่วโมงเหรอมันต้องแอบทำเหมือนอย่างที่เขาปลดพลเอกวิทย์เนี่ยเขาแอบทำมีใครรู้มาก่อนบ้างนี่เขาเอาจริงนะถ้าวิทย์นี่ลาออกแทบไม่ทันถ้าเอาจริงเนี่ยเขาไม่บอกเงียบแต่ครูไม่ไปฟังคุณธรรมนัสหน่อยไหมฮะอะไรนะคุณธรรมนัสครูไม่ได้ฟังแกดิครูไม่ได้ฟังแกดิแต่มันก็มีเสียงเยอะคือเสียงนะครับเรามีทั้งหมด18เสียงและอยู่ในสภา16เสียงนะครับผมว่าเสียง16เสียงเป็นเสียงที่มีความสำคัญและอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักว่าเสียงในมือผมนี่ไม่ใช่16เสียงนะครับไม่ใช่แค่16เสียงคือเมื่อเช้าถ้าฟังท่านพิเชษฐ์ให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนว่าผมมีเสียงที่อื่นอีกเยอะนะครับดังนั้นรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับซึ่งหลายท่านก็ทำคุณงามความดีกับบ้านกับเมืองมาเยอะพึงระวังตัวด้วยนะครับแสดงว่า30อัพแน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับ30อัพแกบอกแกเคลมว่าของแก30อัพครับแต่แกพูดนิดนึงแกพูดเรื่องรัฐมนตรีใช่ไหมอาจารย์พูดตอนแรกอ่ะไม่ใช่แกพูดนี่ก็ว่าแกมีเสียง40กว่าใช่นะเพราะนั้นผมว่าขู่ผมว่าขู่นะเพราะไอ้ถ้ามากันอย่างนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายมาต่อรองมาแก้เกมแต่ถ้าทำจริงๆเนี่ยอันนั้นน่ากลัวมันต้องเงียบครั้งที่แล้วที่ทำเหมือนว่าจะทำสับสนโอลหม่านครั้งที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ออกมาพูดว่าผมไม่เชื่อว่าจะทำแต่วันนั้นกำลังจะขยับ
ขยับตัวเองให้เป็นคนที่ประยุทธ์ต้องเรียกมาคุยนี่มาทำไมถึงตอนที่จะตอนครั้งแรกสุดตอนครั้งแรกสุดอภิปรายมาครั้งที่แล้วที่แล้วที่แล้วที่ปิดแล้วก็ถูกปลดเลยนะก่อนที่เขาจะปลดอ่ะก่อนที่จะปลดก่อนที่ประยุทธ์จะเชื่อมันก็เป็นข่าวว่าตัวเขานี่ไปวิ่งเต้นเพื่อจะล้มอันนี้เป็นข่าวลือข่าวปล่อยที่ผมว่าท่านอยากให้คุณประยุทธ์เรียกมาเจรจาแต่คุณประยุทธ์ไม่คุยไม่คุยด้วยนอกจากไม่คุยแล้วปลดด้วยปลดเลยปลดพร้อมมันก็เลยกลายเป็นแผลขึ้นมาจริงๆนะอันนี้รอบนี้ก็คล้ายๆกันอีกรอบนี้ก็รอบนี้ไม่ดิไม่คล้ายอย่างเดียวดิรอบนี้ตั้งใจจริงๆว่าจะขู่คุณประยุทธ์แต่ถ้าขู่ไม่ได้เนี่ยนะผมว่าท่านก็ไม่ถึงขั้นล้มอ่ะไม่ใช่อะไรเพราะท่านไม่ได้มีกำลังพอที่จะล้มใช่เพราะท่านนี่คือคุณธรรมนัสใช่ไหมถูกต้องพูดถึงธรรมนัสไม่มีกำลังพอจะล้มมีมีแน่สิบแปดเสียง16มี18คนแต่ว่าเป็นสสแค่16เพราะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป2คนโอเคไหมคราวนี้ไปหวังของเขามีแน่ๆที่สั่งได้16ครับคราวนี้ต้องไปหวังจากพิเชษอยู่ในพลังประชารัฐหวังจากไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยอีกส่วนนึงใช่แล้วก็อาจจะหวังว่าคนที่อยู่ฝ่ายค้านที่มาฝากรัฐบาลเนี่ยฝากเลี้ยงไว้ฝากเลี้ยงไว้เนี่ยอาจจะต้องคุยกันอะไรหลายอย่างประกอบกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์ถึงตอนนี้ยังไม่รู้จะยื่นยติไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่นะครับเห็นไปยื่นก่อนเปอร์เซ็นต์ที่จะโหวตไม่ไว้วางใจประยุทธ์เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสสที่มีไม่มีทางไม่มีทางนี่อย่างนี้เลยไอ้สิ่งที่ผมว่าถ้าต้องระวังจริงๆเนี่ยนะต้องระวังเรื่องกฎหมายงบประมาณนี่แหละเพราะมันเป็นแค่เสียงข้างมากในที่ประชุมเสียงข้างมากในที่ประชุมมันล้มได้โอเคเป็นเฉพาะแต่ว่าเขาไม่ทำกันมาไม่เคยมีมาไม่เคยมีแต่อย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้เหรอที่จะความไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ประเด็นของอาจารย์สุขุมคือการผ่านงบประมาณในวาระแรกใช้เสียงข้างมากธรรมดาเท่านั้นธรรมดาเท่านั้นเลยซิมเปิ้ลออกมาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ขอให้จำนวนฝ่ายเถอะขอให้ฝ่ายที่ไม่ผ่านเนี่ยมันมากกว่าฝ่ายที่ผ่านเนี่ยนะอันนี้ก็รัฐบาลต้องรับผิดชอบแล้วรัฐบาลก็ต้องสองอย่างแต่รัฐบาลมีสองทางคือเลือกได้จะลาออกหรือยุบสภาแต่ประเด็นคือผมอย่างอาจารย์บอกไม่เคยมีใครแต่อย่านึกว่าไม่ได้ไงนะอย่านึกว่านั่นนัชชาติเคยบอกการเมืองไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังอันนึงครับปี29นะคุณบุญเท่งไงคุณเท่งทองสวัสดิ์กิจสกุลไม่พอใจที่ถูกปลดออกจากอะไรนะรัฐมนตรีกลาโหมรองนายกรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็เลยตั้งป้อมกับรัฐบาลนะพอเปิดประชุมสภาเนี่ยกฎหมายไอ้ราชกำหนดเข้า10ฉบับจอนเช้า4ฉบับผ่านจะลุยเลยเพราะอะไรฝ่ายค้านในรัฐบาลมีแค่2คนคุณบุญเท่งกับคุณโกศลไกลเลิกยกมือกันพวกนั้นบอกเห็นไหมรวบรวมพรรคพวกล้มรัฐบาลไม่ได้บ่ายปั๊บรัฐบาลขาดประชุมฉบับแรกที่เข้าบ่ายล้มเลยพระราชกำหนดล้มรัฐบาลต้องรับผิดชอบต้องไปต้องจบด้วยยุบสภาจบด้วยยุบสภารู้สึกจะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับขนส่งหรือรถยนต์อะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแล้วคนเขาบอกไงไหมว่าผู้สื่อข่าววิจารณ์นี่เป็นพระราชกำหนดที่ดีที่สุดไอ้เมื่อเช้าเนี่ยเองซวยทำไมไม่ว่าเขาบอกไอ้การคว่ำรัฐบาลไม่ได้อยู่ฉบับไหนดีไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาฉบับไหนได้จังหวะที่สุดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณธรรมนัสเขาเกิดอยากคว่ำจริงๆซึ่งผมไม่เชื่อนะระวังถ้าเขาอยากคว่ำจริงๆทางชัดทางที่มันเป็นไปได้ใกล้ที่สุดก็คือ3112อภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566แต่ก็ดูฝ่ายกลุ่ม16ก็ผมว่าเขาก็ไม่แน่ใจอยู่ธรรมนัสนะเขาก็เห็นเมื่อกี้ข้าวหลายกลุ่มแล้วบอกว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนท่าทีไม่กลุ่ม16ที่ร่วมรัฐบาลหรือพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเป้าหมายเขามีเรื่องเดียวคือว่าให้เปลี่ยนกติกาเรื่องการนับคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังแก้ไขอยู่ถ้าหาร500อ่ะเขาได้ลุ้นโอเคหาร500นี่ก็ประมาณสัก 50,000 คนน่ะได้ส.ส. 1คนแต่ถ้าหาร100ไม่ไหวถ้าหาร100เนี่ยมันต้อง 350,000 โอ้โหมันจะเอาที่ไหนมาเล่า 0,000 แล้วสิก็ต้องก็หมดอ่ะทั้ง10พรรคเนี่ยลบเรียบร้อยหมดอ่ะเพราะบางพรรคนี่ไม่มีส.ส.เขตเลยนะไม่มีเลยคือมาส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวมาคนเดียวใช่ๆ
แล้วสรุปว่างบประมาณอาจารย์คิดว่าก็มีลุ้นนะสำหรับงบประมาณไม่ใช่มีลุ้นผมฝากบอกว่าถ้าเขาทำจริงเขาทำตรงนี้มากกว่าครับแต่ผมยังไม่เชื่อว่าทำไงผมยังเชื่อว่าต่อรองเพื่อตำแหน่งต่อรองถึงที่สุดถึงที่สุดเอาคราวนี้สมมติว่าต่อรองแล้วประยุทธ์ไม่เอาด้วยลงมติเรื่องงบประมาณรายจ่ายผ่านลงมติเรื่องงบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญผ่านผ่านอย่างที่ไอหารร้อยนะไม่หาร500นะครับแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมีเนี่ยปรากฏว่าลงมติแล้วคะแนนนับไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์ไม่ถึงเกินหนึ่งถ้าพ้นทั้ง3อย่างนี้คุณมนัสคุณธรรมนัสมีอะไรเหลืออยู่ล่ะอะไรนะถ้าผ่านทั้ง3อย่างคุณประยุทธ์ไม่เดือดร้อนเลยแกก็ไม่ปรับครม.ไม่ยุบสภาไม่ลาออกไม่ทำอะไรทั้งนั้นมีอะไรเหลืออยู่เนี่ยอย่างน้อยสุดก็มีเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาด18ตำแหน่ง18ส.ส.นี่ไม่ธรรมดานะนะก็ต้องไปเคลื่อนไหวต่อไปต้องเคลื่อนไหวต่อไปอาจจะเขาบอกว่าอาจจะช่วยคำว่าแลนสไลด์ไหมไปเจรจาได้สองข้างคือเจรจากับอีกข้างหนึ่งบ้างนะหมายความว่าจะกลายเป็นพรรคการเมืองซึ่งมีโอกาสที่จะไปทางไหนก็ได้เป็นที่ต้องการทั้งสองฝั่งพรรคที่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กหรือแม้เป็นคุณธรรมนัสยังไม่อยากให้มีการยุบสภาหรือเลือกตั้งในเร็ววันนี้ปีนี้ไม่จะขอให้เป็นไปจนครบวาระนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่ว่านี่สสพักเล็กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวจะได้กลับมาอีกยังไงก็ขอไปในเต็มตื่นเถอะมันยังมีอีก2ประเด็นเรื่องไอ้อะไรนะเรื่องคุณสมบัติของนายกที่ว่าครบ2ปีครบ2วาระนะผมไม่พูดถึงนะเอออันนั้นเอาไว้ก่อนคราวนี้คุณประยุทธ์มีอยู่2ประเด็นประเด็นนึงเนี่ยคนที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ณขณะนี้เนี่ยเค้าพร้อมที่จะสนับสนุนคุณประยุทธ์ให้เป็นนายกหลังการเลือกตั้งครั้งหน้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ป่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยเขายังไม่มีทางเลือกเขาอาจจะไม่อยากสนับสนุนท่านประยุทธ์แต่สิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านประยุทธ์เป็นท่านก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้เห็นว่ามีคนที่จะเป็นแทนท่านได้ไม่เปิดโอกาสไม่ให้เปิดโอกาสตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้พูดถึงเรื่องนายกสำรองทำไมมันจบเร็วอะพูดถึงนายกสำรองไม่มีไม่พูดถึงประวิตรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบสองท่านกันแล้วเนี่ยโอ้ยมันแน่นอนอ่ะเนอะแค่เดินก็ลำบากแล้ว แค่เดินก็ยังต้องประคองแล้วอ่ะเออท่านประวิตรก็รู้ครับตรงนี้เพราะนั้นอีกฝ่ายไม่มีทางเลือกเหมือนกันนะฝ่ายที่พูดง่ายว่ากลัวแลนสไลด์นี่จะไม่รู้ทางเลือกเหมือนกันคนที่แล้วคิดดูสิตอนเลือกตั้งต้องเลือกตั้งผู้ว่าเห็นไหมพยายามพวกที่ไม่เอาแบบว่าอีกฝ่ายแน่ๆสุดกูเนี่ยยังไม่มีตัวเลือกแล้วก็ดีแลนสไลด์ของคุณชาติชาติเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่มีตัวเลือกครับฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีตัวเลือกนอกจากประยุทธ์ครับมันเป็นสภาพทางตันเดดเอนด์แบบนี้วันนี้มันไม่เดดเอนด์หรอกสำหรับคนที่เชื่อระบบคนที่อย่างผมนี่ผมใครก็ได้ขึ้นมาเถอะ okay. ขอให้มาตามระบบแล้วกันตรงนี้ okay. นะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเนี่ยมันได้อย่างคุณชัดชาติเนี่ยก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าคนเชื่อว่าขึ้นมาแล้วก็ทำได้ตรงนี้นะแต่ว่าเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่าพูดถึงตัวเด่นๆเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยเวลามันจะเปลี่ยนมันจะเห็นคนตามมันต้องมีคนชูขึ้นมานะมันต้องมีสัญญาณบอกเดินอยู่เราเห็นคุณเปรมครับโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเกรียงศักดิ์เราเห็นคุณเปรมแต่มันมีไหมช่วงคับขันจะมีอย่างเช่นยุคนาชาติเนี่ยแกก็ไม่พร้อมที่จะเป็นนะก็ใช่ก็มีคับขันเนี่ยดูคุณอนันต์ยังขึ้นมาได้ไงคับขันปี34 35ก็มีคุณอนันต์ขึ้นมาก็เรียกว่าถามอาจารย์อีกอันนึงไหนๆจะคุยเรื่องนี้คุยให้ขาดไปเลยครับถ้าอาจารย์เป็นคุณประยุทธ์บนสถานการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยการยุบสภาก่อนครบวาระกับการปล่อยให้สภาครบวาระแล้วเลือกตั้งไปตามสภาพแบบไหนแกจะได้เปรียบกันผมว่าถึงวันนี้เนี่ยแกเสียเปรียบทั้งสองเสียเปรียบทั้งสองทางเสียเปรียบทั้งสองทางคือถ้ายุบสภาเหมือนกับจำนนครับเหมือนกับจำนนคล้ายๆถูกไล่ยนไม่รู้จะมีทางออกยังไงแล้วนะเพราะว่าในประวัติที่ผ่านมาเนี่ยการยุบสภาของนายกล้วนแล้วแต่เข้าตาจนนะจนตอกจนตอกกลับมาไม่ได้ทั้งนั้นตรงนี้นะส่วนการรอให้ครบวาระน่าจะดีกว่าถามว่าทำไมเพราะว่ารอให้ครบวาระนั่นมันยังวันนี้มันยังมีโอกาส
มันยังมีโอกาสที่คือมันอาจจะฝันลมๆแรงๆแต่คำว่าบางทีงานเดียวเนี่ยมันเข้าตาเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็ฝันถึงงานเอเปกอะไรอย่างเงี้ยที่จะจัดได้เรียบร้อยคนชมทุกต่างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยงานซาอุผิดหวังไปมันมีเรื่องอื่นมากบไม่งั้นแล้วก็จะเป็นไอ้จะบูมันนี้จะบูมันนี้เพราะฉะนั้นโอกาสจังหวะมันมีแล้วท่านก็เชื่อว่าปีหน้านะครับโควิดมันฟื้นเรื่องโรคระบาดเพราะฉะนั้นผมถึงได้ว่ายังไงท่านก็ถูกรู้ถูกกลางให้มันครบวาระให้มันครบวาระให้มันครบไปแบบไม่ต้องคือไม่ต้องประกาศยุบสภาให้มันไม่ประกาศเอ๊ะตอนสมัยคุณทักษิณนี่ยุบสภาก่อนครบหรือว่าครบแล้วปล่อยปีเรียกว่าปี48อ่ะครบเลยใช่ไหมครับไม่ต้องประกาศยุบสภาไม่ต้องโอเคก็ดีคุณชาติชาติเนี่ยถือว่าแลนด์สไลด์อ่ะมีผลทำให้การเมืองเปลี่ยนไหมคนก็อยากจะเปลี่ยนอ่ะตอนนี้คือจริงๆแล้วถ้าจะพูดกันมาคนเลือกคุณชาติชาติเพราะเลือกคุณชาติชาติก็เยอะนะจากท่าทีที่เอาจริงเอาจังรวมทั้งครั้งนี้สื่อทั้งหลายนี่ทำให้เราได้สามารถเห็นบทบาทเห็นการแสดงของผู้สมัครจนกระทั่งเชื่อว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันก็มีส่วนไม่น้อยที่ลงเพื่ออยากให้รัฐบาลรู้ว่าฉันไม่เอาท่านซึ่งตอนนี้ก็มีเนี่ยฝ่ายที่เชียร์คุณชาตินะแบ่งกลุ่มเลยนะนี่ไงฝ่ายไม่ใจได้แล้วเนี่ยถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงไม่ต้อนรับหน้าเก่าแล้วเนี่ยนะซึ่งนายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเครดิตรัฐบาลอาจารย์มองว่าคุณชาติชาติคะแนนเกือบล้านสี่เนี่ยครับแล้วก็ได้เกินครึ่งหนึ่งของคนที่ไปลงคะแนนให้เนี่ยอันนี้ไม่เกิดไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆไม่อ่ะไม่เลยนะอาจารย์เรียกได้ว่าไม่เลยนะไม่เลยไม่เคยเกิดแบบนี้แต่ว่ามันบวกมาทุกทางเนี่ยทางหนึ่งตัวเองก็บวกโอเคตัวเองก็บวกบรรยากาศการเมืองก็ช่วยบวกโอเคในขณะที่คนกำลังเบื่อหน่ายรัฐบาลเบื่อหน่ายผลงานรัฐบาลก็อยากแสดงให้รู้ตรงนี้นะฮะรวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สมัครคนอื่นเนี่ยมันเด่นกว่าความตั้งใจต่างๆตรงนี้นะเพราะนั้นมันบวกทุกอย่างมันจะมีไซเฟกอะไรไปถึงการเลือกตั้งเอาเฉพาะกรุงเทพไปแล้วกันไม่ต้องไปทั้งประเทศมันจะมีผลกระทบอะไรมันผลกระทบต่อเนื่องก็ผลกระทบต่อเนื่องที่แน่ๆเนี่ยนะฮะครับก็คือเนี่ยพรรครัฐบาลในกรุงเทพคราวหน้าเนี่ยสงสัยเลขเดียวอะพลังประชารัฐพลังประชารัฐได้สองปากแค่สองคนเนี่ยนะในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยคำว่าแลนด์สไลด์นี่ประมาทไม่ได้นะโดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะกรุงเทพโดยปกติเนี่ยเสียงฝ่ายค้านมันหนาแน่นกว่าอยู่แล้วถ้าดูทัศนคติคนกรุงเทพในการลงคะแนนเราก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้ฝ่ายค้านในกรุงเทพก็คือเพื่อไทยครับก็คือก้าวไกลครับบวกกับไทยสร้างไทยด้วยของคุณหญิงหน่อยแล้วก็อาจจะบวกเสรีรวมไทยเข้าไปนิดนึงครับอันนี้คือฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลไม่เอารัฐบาลพรรค4พรรคนี้อย่างน้อยหรือที่แสดงตัวเป็นฝ่ายค้านในขณะนี้เนี่ยจะได้ส.ส.ในอนาคตมากขึ้นมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งนะมากกว่าครึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะคราวนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบางคนบอกว่าประชาธิปัตย์เขามองเขา1ก็ได้คะแนนผู้ว่านะเบอร์2นะสุวรรณชวีถึงจะแพ้ไปล้าน2แต่ก็ยังได้เบอร์2นะแล้วเขายังได้สกตั้ง9คนเนี่ยก็เชื่อว่าคืนชีพเขาเชื่อว่าคืนชีพอาจารย์มองว่าผมมองว่าเขาอะไรล่ะในฐานะพรรคเก่าแก่เนี่ยเขามีแฟนประจําที่อาจจะภูมิใจว่าเลือกประชาธิปัตย์ต่อเนื่องกันมาตลอดนะพ่อไม่เคยเปลี่ยนใจเลยแม่ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยอะไรเงี้ยนะมันมีส่วนนะครับตรงนี้เพราะว่าแต่ว่าไปเนี่ยกระแสการเมืองกระแสก่อนเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์มาเจอรองหัวหน้าวิปิดเข้าไปอีกโอ้ยมันไม่มีอะไรบวกเลยอ่ะแต่พอคุณดร.เอโผล่มาเนี่ยดูเป็นขอโทษนะฮะถ้าเทียบบทบาทมันเทียบกับชาติได้นะโอเคเพราะนั้นคนเลือกเพราะตัวเขาก็สูงตรงนี้แต่ในเวลาเดียวกันพรรคก็เคมได้ว่าคนไม่ได้รังเกียจพรรคหรอกนั้นเชื่อว่าเลือกตั้งอาจจะได้สสอาจจะมีอาจจะได้สสบ้างแต่ว่าแทนที่จะไม่ได้เลยอย่างครั้งที่แล้วอาจจะได้บ้างครับว่าคุณจุลินบอกว่าคนกรุงเทพยังรักประชาธิปัตย์อยู่ก็รักสิก็ต้องให้ตั้ง200,000 กว่าไปนั่งได้ไงหรอวะคะแนนเนี่ยก
รักเท่านี้รักเท่านี้แต่รักไม่เยอะเท่าไหร่นะต้องไม่ลืมถึงล้านสามก็สิรักเท่านี้สองเท่านี้สองล้านสี่ไอ้สองแสนสี่ผมรักได้แค่นี้จากสี่แสนผมรักได้แค่สองล้านสี่มันจากสี่แสนจากสี่แสนกว่าสี่ล้านแต่ล่าสุดไปใช้ปัดได้สกสิบกว่าคนนะถ้ามองอะไรนะถ้ามองสมการตัวเลขนะทำไมนะเคยได้สิบกว่าคนตอนนี้เหลือเก้าคนมาครั้งที่แล้วได้สกสิบกว่าคนใช่แต่ครั้งสกมันไม่เท่ากันนะครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งที่ประหลาดสำหรับสกนะผมบอกใช่ครั้งนี้สกนี่ก็แบ่งเขตเลยไงเขตใครเขตมันเลย50เขตประชาชนในเขตนั้นน้อยนะน้อยก็ได้น้อยได้หนึ่งได้คะแนนไม่ถึงหมื่นก็มีมีอยู่คนหนึ่งได้3,000กว่าคะแนนท่านเองเขตอะไรป้อมปราบเลยแถวเนี้ยถ้าใครอยู่สายใหม่นี่นะประชากร150,000นะครับคุณต้องได้40,000-50,000นะถึงจะได้เป็นสกอันนี้เราอย่างนี้เราก็ไม่เคยทำแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะไม่เคยเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่เลือกสกตามเขตเลยเลือกตั้งมันต้องจำนวนประชากรเท่าๆกันแต่คราวนี้ก็แบ่งเป็นเขตไงเขตใครเขตมันเลยให้มันชัดเจนไปเลยคราวนี้พอมันจะเป็นเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันต้องใช้วิธีรวมเขตที่อาจารย์ครับเพราะว่าสสไม่ใช่50คนก็ตรงนี้วันนั้นแหละพิสูจน์รักแท้ของประชาธิปัตย์ว่าจะมีรักแท้จริงว่าตรงนั้นนะเพราะว่ากระแสการเลือกตั้งในระดับชาติเนี่ยมันหมายถึงการตั้งรัฐบาลด้วยเพราะนั้นตรงนี้ต้องยอมรับว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็พูดกันตรงๆอ่ะหัวหน้าต้องแก้ตัวกันให้ดีอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าเป็นประชาธิปไตยกันทั้งนั้นไม่เอาทหารไม่เอาทหารถึงเวลาไปเปลี่ยนเนี่ยคนยังจำได้คนยังจำได้ยังจำได้ครับนั่นแต่ว่ามีคนช่วยให้จำครับนั่นในกรุงเทพเพื่อไทยก้าวไกลแต่ว่าโอกาสเลือกตั้งที่จะได้ส.ส.ในกทม.มีอยู่สูงใช่ไหมไม่รู้ละแต่ผมเห็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่างก้าวไกลนี่มันชัดเจนไงครับคราวหน้าไปบอกว่าเขาคราวที่แล้วไปบอกเขาฟุกเพราะเหตุว่าอนาคตใหม่มีไทยรักษาไทยยุบไงไม่จริงแล้วก็ในเวลาเดียวกันเพื่อไทยก็ส่งไม่ได้ส่งเต็มพื้นที่เพราะว่าเป็นที่ไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติไม่รู้ไปไหนก็มาก้าวไกลผลนี้ของก้าวไกลของเขาเนื้อแท้พิสูจน์ว่าอันนี้คือของจริงเนื้อแท้ตรงนี้ของเขามีรู้สึกจะเกือบ400,000นะคะแนนคนที่ไปลงสกประมาณแล้วก็ได้ที่3ได้ที่3อันนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงกรณีของคุณชัชชาติเนี่ยผมไม่แปลกไม่ใช่ไม่แปลกใจผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกได้คะแนนมากเกินไปมากตกใจแต่คนที่ผมรู้สึกว่าได้คะแนนน้อยไปหน่อยมี2คนคุณวิโรจน์กับคุณสุชัชวีผมรู้สึกว่าได้น้อยไปหน่อยส่วนคนที่ได้มากไปหน่อยอีกคนนึงก็คือคุณสกลทีครับแล้วน้อยไปหน่อยอีก2คนนะคุณสิทธาเนี่ยผมก็ว่าน้อยไปหน่อย 70,000 กว่าแล้วคุณรสนาคุณรสนาเนี่ยก็เมื่อก่อนที่จะเลือกตั้งโอเคอาจารย์เพราะว่าอย่างคุณสกลสกลทีไม่ใช่คุณอะไรคุณติสิทธาเนี่ยสิทธาโอเคคนกลัวชัดชาติไม่ท่วมท้นหมายความว่าไม่ให้สีทาไปให้ชัดชาติดีกว่าจำเป็นต้องเลือกไปเลือกตรงนั้นนะแสดงว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นี่มีผลนะสวิงไปที่คุณชัดชาติไม่ใช่ไม่เลือกเราเขามาแน่คือถ้าเลือกสีทาก็เลือกชัดชาติแต่ผมเลือกชัดชาติมันชัวร์กว่าแต่ว่ากับไทยสร้างไทยก็อาจจะลงให้คะแนนสกซะแทนเหมือนอย่างคนที่เลือกก้าวไกลอ่ะนะเขาอาจจะบอกเอาละเห็นผู้ว่าชัดชาติสกก้าวไกลก้าวไกลตรงนี้นะแต่ว่าสำหรับคุณลัษณาเนี่ยผมมองว่าคือคนไม่มองท่านอยู่ในตำแหน่งตรงนี้อ๋อเหรอเหมาะจะเป็นเพราะว่าท่านเคยเป็นที่หนึ่งของสวของสวแต่แสนคนเขาเลือกอะไรกันที่มันเหมาะสมกับตัวท่านตัวท่านเนี่ยไม่รู้นะผมไม่ว่าคนหลายคนอาจจะไม่มองท่านในฐานะผู้ว่ากทม.ที่คิดว่าคนมันต้องลุยอาจจะเป็นฝ่ายตรวจสอบมากกว่ามันมีวัยที่กระสับกระเฉง68แล้ว68แล้วมันโฆษณาเขา68แล้วบางคนก็เรียกว่าป้าแล้วเพราะนั้นอย่าไปเสียใจเลยแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอะไรผมว่ามันให้บทเรียนกับคนที่ชอบชี้นำนะว่าวันนี้เนี่ยคุณชี้นำคนยากขึ้นนะไอ้เกมแบบเลือกยุทธศาสตร์ที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะเลือกแบบยุทธศาสตร์ใช้ไม่ได้คนมันไม่เชื่อคนจะเลือกอย่างที่เขาคิดคุณเป็นใครมากำหนดเขาอ่ะนะเพราะนั้นปล่อยให้คนมีสิทธิ์ในการอย่างนี้อาจารย์ก็ว่าคุณจำลองว่าคุณสุทธิว่าคุณสุเทพสิครับไม่ว่าคือมันผิดยุคสมัย
ใครไม่บอกบ้างว่าปี57เนี่ยคุณสุเทพคือวีรบุรุษแต่ปีนี้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้เข้าใจได้มันเข้าใจได้คนเรามันอยู่ตรงนั้นแล้วไม่อยู่เลยเนี่ยพอมันเวียนมันก็มีภาพเปลี่ยนคือถ้าใครเล่นการเมืองมวลชนเนี่ยพอการเมืองมวลชนจบแล้วจบมันต้องกระบวนการนั้นจบแล้วมารู้เป้าหมายแล้วของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการแล้วจะล้มรัฐบาลแล้วก็ล้มไปเนี่ยนะจะมาวิธีการไหนก็ช่างมันบทบาทใหม่เนี่ยอย่าไปทำตรงนั้นซ้ำใช่ไหมอาจารย์อาจารย์จะบอกอย่างนี้ในทำนองนั้นเพราะมันมีการพูดหลายคนสาบานเลิกเล่นการเมืองแล้วบอกไปบวชแล้วอะไรต่างๆตรงเนี้ยแล้วกลับมากับคำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับคนจำเนี่ยก็เหมือนกับบิ๊กสุบิ๊กสุเสียสละเพื่อชาติมันมีบทเรียนอยู่ที่เห็นอยู่แล้วตรงนี้แต่ว่าการเลือกผู้ว่าแต่ว่าคนไม่ได้คิดไม่ได้เลือกเพราะว่าอยู่การเมืองฝั่งไหนฝ่ายไหนเที่ยวนี้ขอโทษนะเด็กรุ่นใหม่บางคนจำไม่ได้แล้วบรรยากาศนั้นบรรยากาศ49บรรยากาศ57ผมว่าเขาไม่รู้เรื่องละลืมไปละลืมไปละอันนี้ถ้าถามอาจารย์ต่ออย่างนี้ว่าในปีของอะไรล่ะที่เขาจะดำเนินการกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยในแง่ strategy ของฝ่ายเอาว่าก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยเขาเอาบทเรียนจากกทม.ไปขยายผลได้ไหมอาจารย์ผมว่าเขาคิดว่าเขากำไรจากไอ้ตรงนี้อ่ะนะไม่อย่างที่ผมได้ยินคุณชัชชาติพูดด้วยความภาคภูมิใจครับว่านโยบาย200กว่าข้อ214ข้อหรือว่าคุณวิโรจน์เองก็เน้นเรื่องนโยบายตรงนี้นะผมว่าคือ2กลุ่มนี้เขาเชื่อว่าและนะหรือนักการเมืองก็ควรจะมองตามว่าอย่ามองข้ามเมื่อก่อนเรามองข้ามเรื่องนโยบายแต่วันนี้เนี่ยนโยบายนี่คนมันคิดมันมีการเอามาคล้ายๆมาถลุงมาขยี้ให้ดูอะไรต่างๆตรงนี้นะหรือแม้กระทั่งไม่กี่วันเนี่ยก็ไปเอาไอ้นโยบายของอะไรนะของพรรคประชารัฐออกมาตรงนี้แสดงว่านักการเมืองรุ่นต่อไปมันจะพูดอะไรส่งเดชไม่ได้ใช่ไหมใช่เขาไปเอามาเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำ400อะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างที่ว่าเลยอะไรเงี้ยเขาจนต้องเขาลบไปแล้วนี่เขาลบไปแล้วพลังประชารัฐต้องลบไอ้ที่เคยเอามาหาเสียงทิ้งไปเลยนะเขาก็มีข้อแก้ตัวคนละยุคใช่ไหมไม่ใช่คนละยุคบอกคุณต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลผสมนะอ๋อมันนั้นบางนโยบายมันก็ไม่ถ้าคนอื่นเขาไม่เอาด้วยก็ทำไม่ได้ที่จริงน่าจะบอกอันนี้ไม่ใช่ผมคิดนะสมคิดกับทีมใช่ใช่มันนี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วคนทำไม่อยู่แล้วอะไรนี่ก็ได้นะคิดงั้นก็ได้เห็นว่าทำไม่ได้เลยให้ไปเหรอก็ลบซะนะกับไอ้อาจารย์วีระครับพูดถึงเรื่องโจทย์กทมนะโจทย์ใหญ่จริงของผู้ว่าชาติคืออะไรเดี๋ยวพอเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวถือว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ได้โจทย์ใหญ่หรอกเรื่องอะไรก็ไม่มีโจทย์ใหญ่หรอกจริงเหรอจริงไม่มีโจทย์ใหญ่แล้วผู้ว่าทำอะไรก็ได้มันไม่มีอะไรโจทย์ใหญ่ทั้งนั้นโจทย์สำคัญน่ะของคุณที่คาดหวังอ่ะจากผู้ว่าชาติก็แล้วเป็นเรื่องยากอ่ะไม่มีเลยไม่มีหรอกแกก็ทำไปได้แค่นั้นแหละมันเดี๋ยวก็ติดตรงนู้นติดตรงนี้มันคุณจะเป็นซีเรียสเดี๋ยวนะทำได้แค่นั้นเพราะว่าทำไม่ได้อย่างที่คาดหวังมันโถมคือเขาบอกเขาอยากทำอย่างนี้แต่จะทำได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงอย่างที่ไปติดกันเรื่องเนี้ยไอ้อะไรรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่ะเป็นเรื่องใหญ่นี่คือความสลับซับซ้อนมันเยอะมันไม่ใช่พูดกันแบบว่าเฮ้ยรถไฟราคาแพงราคาถูกต่อสัญญาสัมปทานจะไม่ใช่สัญญามี2สัญญาเอางี้ก่อนเอาหลักๆก่อนคือสายหลักไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อีกสัญญาสัมปทาน30ปีสำหรับเดินรถนะหมอชิดอ่อนนุชแล้วมันมีสัญญาจ้างเดินรถอีกเฮ้ยมันคนละเรื่องกันนะเว้ยสัญญาสัมปทานกับสัญญาจ้างเดินรถนี่มันคนละเรื่องกันเพราะว่าสมัยคุณสุขุมพันธ์เขาสร้างทางเองเขาสร้างทางเองจ้างเดินรถแล้วตอนหลังรฟม.มาทำหัวท้ายนี่ทำให้เสร็จก็ไม่มีรถวิ่งก็ต้องจ้างให้เดินรถก็ต้องจ้างไอ้นี่เดินรถแล้วจ้างเดินรถก็ไม่ได้จ่ายตังค์ให้นั่งฟรีอยู่ตอนนี้เป็นหมื่นหมื่นล้านอะแล้วไอ้หัวท้ายที่รฟม.ไปลงทุนสร้างเนี่ย 60,000 ล้านเนี่ยจะโอนให้กทม.กทม.มาโอนนี่ให้กูก็ไม่อยากได้เนี่ยมันนี่สินเฮ้ยมันซับซ้อนครับผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปอ่ะผมว่าถ้าเกิดถามว่าชัดชาติเก่งแค่ไหนนะถ้าชัดชาติเก่งมากคุณเอาสัญญาสัมปทานกับสัญญาเดินรถเอามาตีพิมพ์ออกในเว็บไซต์ให้คนอ่านให้ได้สิเพราะมันมีการคุ้มครองอยู่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพราะว่าเปิดสัญญาไม่ได้ใช่ไหมคือห้ามเปิดสัญญากับบุคคลที่3
มันมีกฎหมายเขียนเอาไว้คุณชัชชาติเป็นผู้ว่าเปิดได้ไหมเป็นผู้ว่าเขาก็ไม่เปิดให้ถึงอยากรู้ไงถ้าเก่งจริงต้องเอาเปิดให้ดูให้ได้พูดอย่างนี้เลยอ่ะท้าเลยใครเปิดได้นี่ผมอยากรู้เอ้าก็ไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเปิดได้คือถามว่าได้อ่านไม่ได้อ่านแต่อ่านแล้วเอามาเผยแพร่ไม่ได้คนละเรื่องกันถามว่าไอ้ตัวกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพธนาคมเนี่ยนะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่กทมถือหุ้น 99.98% เนี่ยถามมึงมีสัญญาไหมเดินรถอ่ะมีแต่ผมเป็นชัดชาติเอาให้กูดูหน่อยไม่ได้เอาให้ดูได้แต่ชัดชาติจะเอาข้อความในสัญญานี้ไปบอกคนอื่นไม่ได้ผมยังบอกว่าไอ้นี่มันเป็นปมอยู่เพราะมันเป็นสัญญาทางการค้าถ้างั้นเขาฟ้องนะเอกชนที่เขาลงเขาฟ้องได้เขาฟ้องชาติชาติได้เสียหายเห็นไหมมันไม่ง่ายเอาแค่เรื่องแค่นี้ก็ไม่ง่ายแต่ตอนนี้เราต้องทำใจง่ายชาติชาติเพิ่งไปเป็นชาติชาติยังไม่เป็นผู้ว่านะครับคุณวิศว์เป็นแค่ว่าเอาหน้าเดี๋ยวต่อรองเดี๋ยวมันต้องจบด้วยการต่อรองว่าได้แค่ไหนคือท่านนั่นเนี่ยก็ต้องให้คู่สัญญาเนี่ยเขาลบข้อความนี้ทิ้งเจรจากันยกเลิกการเปิดเผยทำได้แต่ต้องเจรจากันก่อนมันมีการเจรจากันหลายเรื่องเห็นไหมก็ตอนนี้อย่าไปใช้มาตรา44ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดสิแล้วแต่เห็นนายกกับรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยบอกว่าโอนให้ผู้ว่าเป็นคนตัดสินใจใช่ทางออกไหมมันไม่ใช่โอนให้ผู้ว่าคือว่าโยนกลับมาก็คือเขาไม่ได้โอนหรอกเขายังต้องดูเขาต้องคุมเกมมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยแบบเฮ้ยถ้าใช่คุณตัดสินใจเลยเจ้า A B C แหมไม่มีหมูงั้นหรอกกระทรวงมหาดไทยคุมกทม.มันไม่ใช่แบบอย่างที่คุณคิดแล้วไอ้ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมาจากคำสั่งม.44คือจริงครับมันผิดตรงเนี้ยมันเริ่มต้นตรงนี้แต่ว่าเขาก็หวังดีเขาก็หวังดีเขาเห็นว่ามันอีนุงตุงนางกันเยอะก็โอเคไม่ต้องใช้พรบ.ร่วมทุนที่ตอนนี้ชัดชาติบอกให้กลับมาเริ่มต้นที่พรบ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐเอกชนแต่ไอ้ม.44ที่ออกสมัยนั้นเนี่ยมันโอเวอร์รูไม่ต้องใช้เนี่ยมันเป็นปัญหาแบบนี้เหมือนกับไอ้เนี่ยท่อน้ำก็เหมือนกันไอ้ท่อน้ำนี่ก็เหมือนกันคือพอไปเอาอำนาจน้ำนาเนี่ยมันผิดหลักสากลกระบวนการที่เขาจะเจรจากันมันจบเลยเปลี่ยนไปเลยเพราะสัมปทานหลักเนี่ยมันจะหมดปี72อีก6ปีถ้าโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นนี่มาร่วมทุนเจรจากันอะไรกันแต่มันมีติ่งอื่นเข้ามาไงเขาก็กลัวว่ามันจะไม่เรียบร้อยก็เลยใช้มาตรา14เขาก็เลยใช้มาตรา14ออกเป็นไกด์ไลน์ว่าให้มาคุยกันแล้วให้มันจบเป็นเบ็ดเสร็จเลยมันถึงได้ออกมาเป็นต่อสัญญาอีก30ปีทุกคนก็ทุกคนพ้นทุกข์หมดกทม.ไม่ต้องรับหนี้ไอ้หนี้ที่ค้างค่าเดินรถก็ไม่ต้องจ่ายไม่รู้ใครจ่ายแต่ว่ามันมี2อย่างที่พ่วงขึ้นมาก็คือว่าคุณต้องให้เขา30ปีกับอีกอันนึงราคา65บาทตรงนี้ใครรับประชาชนรับเห็นไหมไอ้ที่เหลือที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันลอยตัวหมดไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นชัดชาติเข้ามาตรงนี้เขาต้องตั้งสติดีๆนะอาจารย์นะว่าจะเดินหน้าแบบไหนให้คนที่เลือกเขาบอกเฮ้ยคุณมาเป็นผู้ว่าไม่เห็นได้เรื่องเลยทำแค่นี้ยังไม่ได้เห็นไหมเนี่ยพิสูจน์นะพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าเสียง1.3 ล้านเสียงเนี่ยมันจะมีพลังไปคุยกับเอกชนเขาขนาดไหนคนคาดหวังกับคนชัดชาติเยอะมากเลยนะเอ้าช่วยไม่ได้คุณทำให้เขาคาดหวังด้วยคุณยังคาดหวังเลยผมคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นไหมคุณขนาดคุณยังไม่ใช่อย่างน้อยสุดนะ ก็คาดว่าไอ้ที่มันตีบตันอยู่ไปเดินหน้าต่อไปไม่ได้อีดักอีเหลือเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดว่ากันมาครับนะฮะเนี่ยไม่ใช่แค่เอาง่ายๆเนี่ยคุณดูการตอบรับผู้ว่าเนี่ยเขาพูดไว้ว่าเรื่องลอกท่อเนี่ยเขาอยากใช้อยากใช้บริการของกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินเด้งรับเลยก่อนหน้านี้ไม่ได้เว้ยแต่ใช่มันติดก่อนนี้เขาบอกว่าจ้างนักโทษมาทำไม่ได้ใช่เลยไม่เลยต้องให้เอกชนมาทำเห็นไหมใช่วันนี้พอถึงเวลาเด้งรับได้แล้วที่เคยทำไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้เพราะเดิมอะไรกรมราชทัณฑ์ไม่มีหน้าที่ในการให้บริการก็ถูกก็ถูกเข้าใจตอนนี้อยากให้จ้างบริษัทไอ้คนที่จ้างเนี่ยอยากให้จ้างบริษัทไม่อยากให้จ้างพนักงานนั่นก็อ้างเรื่องไอ้โควิดแล้วเป็นออกมาไม่ได้กลัวจะติดคนอะไรต่ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์สุขุมวิเคราะห์การเมืองกทม.ส่งผลมากหรือน้อยเนี่ยต่อการเมืองระดับชาติในอนาคตอย่างน้อยผมว่ามีพลังพอสมควรครับอาจารย์สุขุมพูดบ่อยว่าอะไรนะคล้ายๆอาจารย์สุขุมพูดว่าคุณประยุทธ์พอแล้วเท่าที่ผมอ่านล่าสุดที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์แต่
เดี๋ยวดังผมพูดอย่างนั้นจริงพูดอย่างนั้นจริงนะก็คิดว่าจะครบ8ปีที่ว่านี่นะในเดือนสิงหาเนี่ยถ้าท่านจะเป็นวีรบุรุษก็คือเลิกแทนที่จะบอกให้ร้อยกฎหมายตีความเนี่ยชิงเลิกซะเลยโดยเงื่อนไข8ปีไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปตีความช่วยรัฐนูลศักดิ์สิทธิ์ด้วยพอแล้วนี่เป็นความเห็นของอาจารย์ใช่ไหมไนะเป็นข้อแนะนำของอาจารย์ใช่ไหมคุณจะพอแล้วซึ่งผมเชื่อก็ไม่ฟัง อาจารย์วีระก็ไม่น้อยหน้านะจนแล้วผมเบื่อไม่คือเบื่อคือผมไม่ได้เรื่องเสียสละเลยแต่บอกว่าเบื่อสำหรับผมเบื่อแค่นั้นน่ะมันนานเกินไปสำหรับผมพูดหลายทีแล้วมันนานเกินไปมันนานเกินไปไม่เป็นไรหรอกแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นตามความนานของมันนี่คำถามคนถามเนี่ยคือคนอยู่กับใครเนี่ยคุณต้องพยายามสร้างให้เขาตื่นเต้นกับตัวเราตลอดผมเป็นอธิการ4ปีนี่แต่ละปีต้องมีเรื่องให้เขาตื่นเต้นกับผมทำอะไรกับผมใช่ไหมอาจารย์ต้องคิดเลยว่าปีนี้จะตื่นเต้นทำอะไรจะได้รู้ว่ายังเป็นต่อนะยังต้องให้คนนี้เขาอยู่ต่อทีนี้สนุกด้วยกันซึ่งอันนี้ประยุทธ์ไม่มีเลยประยุทธ์ไม่มีท่านทำเป็นรูทีนอ่ะเออใช่แล้วก็ดูแบบนี้ใครอาสาอยากทำอะไรก็มาว่ามาตรงนี้ที่คนเริ่มถามว่าเราจะยังไงเหมือนประชาชนนะแล้วจะยังไงจะรอ4ปีจะอยู่อย่างนี้นานหรือเปล่าหรือทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนผมเนี่ยมามองตรงนี้ว่าดูคุณไม่น่าเชื่ออย่างเช่นท่านผู้ว่าคนเก่าเนี่ยท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยใช่อัศวินโอเคมากเลยเฮ้ยผมเลิกการเมืองผมไม่ยุ่งแล้วผมจบแล้วพอแล้วจบแล้วส่งลูกก็ยังดีนะแต่เนี่ยท่านยังมีเพราะนั้นท่านประยุทธ์ไม่ยิ่งกว่าเลยนะนะเพราะว่าท่านอยู่ในระดับที่สูงกว่ามันยิ่งหน้าหวงกว่าเหมือนคล้ายๆแกติดภพอ่ะมันติดแล้วนะติดภพภาษาพระเขาเรียกติดภพแปลว่าไงฮะคือไม่ยอมจากภพนี้ไปภพที่เป็นนายกอ่ะเออติดภพเขาเรียกติดภพคนรอบข้างพอสัมภาวพอสัมภาวพอติดภพคนรอบข้างจะมีส่วนไหมท่านครับท่านจะเหมาะที่สุดแล้วท่านครับท่านอย่าลงเลยถ้าท่านลงบ้านเมืองไปต่อไม่ได้ 100% ไม่ใช่มันมีคนที่ได้ดีเพราะท่านน่ะเยอะนะคนพวกนี้ก็ไม่อยากให้ท่านไปหรอกโทษขนาดบิ๊กจิ๋วนี่ยังมีคนอยากให้อยู่เลยเพราะถ้าบิ๊กจิ๋วอยู่เขาอาจจะมีส่วนในแง่ของการได้มีโอกาสทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองว่าถูกต้องถูกต้องนี่พี่จิ๋วจะตั้งพรรคได้จานทราบก็นั่นสิผมยังเฮ้ยตกจริงจริงจริงแกจะตั้งพรรคเหรอใช่90 แล้วนี่นะแหมก็เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นอย่างอื่นนี่แกตั้งพรรคจริงผมตกใจจะพูดไว้วันพูดเดิมทำนองนั้นแหละจะตั้งพรรคแล้วให้พรรคพวกมาลงขันหวังจะเป็นพรรคขนาดเล็กแค่ 2-3 ที่นั่งไม่ได้ต้องการพรรคใหญ่เพื่อ so what นั่นสิทำไปทำไมอย่างนั้นน่ะอาจจะติดพบเรียกอะไรเคยมีคนเรียกหัวหน้าจนชินเนาะวันนี้ไม่มีคนเรียกหัวหน้าก็หาเป็นพรรคสักพรรคให้มีเรียกหัวหน้าหัวหน้าคือท่านก็มีความฝันอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่ผมติดตามผลงานของท่านนะท่านอยากขุดคลองไทยอยากอะไรนะฮะขุดคลองไทยคลองไทยมีพรรคนี้ด้วยให้เป็นผลงานของท่านให้เป็นเพราะท่านดำรีมาตั้งแต่สมัยอารบันบาลูนครับเนี่ยที่จะสร้างไอ้ต่างๆหาก้าวอะไรนั่นที่ว่านะนะที่จากไอ้สตูลไปสงขลาใช่ๆครับเดือนนี้อาจารย์วีระตกลงว่าเรื่องงบประมาณปี66ที่จะเข้าสภาเนี่ยนะทิศหน้าไม่ต้องลุ้นใช่ไหมไม่ต้องลุ้นผ่านแล้วผ่าน 100% เออมีคนบอกว่าฝ่ายค้านก็ไม่อยากให้ผ่านฝ่ายรัฐบาลไม่อยากให้ผ่านเลยเป็นเพราะอะไรโถอาทิตย์หน้ามาก็รู้แล้วเออวันเสาร์หน้ามาก็รู้แล้วเพราะว่ามันอภิปรายต้นสัปดาห์หน้าไม่ต้องลุ้นเลยนะจริงเลยนะเสาร์หน้ามาเสาร์หน้าวันที่4ครับงบประมาณผ่านวันที่3วันที่3ดีต้องจบวันที่2ด้วยซ้ำไปอาจจะจบวันที่3ไม่ได้ครับต้องจบคืนวันที่2ด้วยซ้ำไปครับดังนั้นเพราะงั้นเรารู้อยู่แล้วถ้าผิดก็ไม่เป็นไรผิดอาทิตย์หน้ามาอธิบายได้ทั้งผิดแล้วก็ดูต่อนะฮะอาทิตย์หน้าสำหรับเรื่องงบประมาณแล้วก็ดูต่อเรื่องการเมืองว่าเอฟเฟกต์ธรรมนัสเอฟเฟกต์ของคุณชาติชาตินะจะส่งผลแรงแค่ไหนนะฮะวันเสาร์หน้ามาพบกันนะครับอาจารย์วีระอาจารย์สุขุมและผมวิสุทธ์นะครับลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา21:10 นฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast